นี้ก็เลยอยากจะแจ้งทุกคนให้ทราบว่าหากได้ริ้นลมขออนุญาตปิดก่อนนะคะสุดบีบหัวใจประกาศปิดไร่ทั้งน้ำตาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกถึงสถานการณ์ของไร่ตอนนี้นะคะเนื่องจากมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เราก็คิดว่ามันเป็นการตกตามฤดูกาลนะคะแต่เราเห็นเลยว่า global warming แล้วก็เรื่องของโลกร้อนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในไร่ตอนนี้เนี่ยมีความเสียหายหลายๆส่วนทั้งแป้งผักเองแล้วก็ในส่วนของที่ผักเองแล้วก็มีน้องๆสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าน้ำมันมาไหวมากเร็วมากแล้วก็แรงมากตอนนี้ก็เลยอยากจะแจ้งทุกคนให้ทราบว่าหากได้ริ้นลมขออนุญาตปิดก่อนนะคะโดยยังไม่มีกำหนดจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันเพราะน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งชาวบ้านและสัตว์ต่างเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงไร่รื่นรมไร่เกษตรอินทรีย์ชื่อดังที่ตั้งอยู่ที่ตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพื้นที่กว่า200ไร่โดนน้ำป่ากลืนกินไปในพริบตาตอนนี้เนี่ยมีความเสียหายหลายหลายส่วนทั้งแป้งผักเองแล้วก็ในส่วนของที่ผักเองแล้วก็มีน้องๆสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าน้ำมันมาไหวมากเร็วมากแล้วก็แรงมากซึ่งคุณเปิ้ลเจ้าของไร่รื่นรมได้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไร่ตอนนี้มีความเสียหายหลายส่วนทั้งแปลงผักที่พักรวมไปถึงน้องสัตว์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะน้ำมาไวและแรงมากๆพร้อมกับประกาศปิดไร่ด้วยเสียงสั่นเครือแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่คุณเปิ้ลยังมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือกันและทีมงานเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานการณ์ที่หนักหนาแบบนี้มันได้เห็นน้ำใจของทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยหางเราอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยสิ่งที่เราเก็บได้หรือสิ่งที่เราสามารถรับขึ้นมาได้อยากขอบคุณพนักงานทีมงานทุกคนที่ทำเกินหน้าที่แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็อยากจะบอกทุกคนไว้ว่า be strong be brave be humbleขนาดคนนอกดูแล้วยังใจหายแล้วคุณเปิ้ลจะเสียใจขนาดไหนสิ่งที่สร้างมาตลอด8ปีหายไปพร้อมกับน้ำป่าที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้เตรียมใจกันเลยสักนิดก่อนหน้านี้ไร่รื่นรมเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่สวยงามมากๆจากความตั้งใจของคุณเปิ้ลที่อยากทำธุรกิจการเกษตรเพื่อสังคมเป็นกำลังใจให้ไร่รื่นรมและทีมงานทุกคนผ่านพ้นเรื่องร้ายเหล่านี้ไปได้โดยเร็วกลับมาเข้มแข็งและเปิดใหม่ได้ในเร็ววันนะคะเชียงรายนะคะที่กำลังประสบปัญหาทุกข์ภัยเหมือนกับเราก็สู้ไปด้วยกันนะคะ